เดือดระอุรัสเซียรุกคุมคาคอฟเบเสร็จร้อง UN ตรวจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกเตือนวอชิงตันถ้ายึดทรัพย์ตัดขาดกันสถานการณ์สู้รบในยูเครนยิ่งเดือดระอุนะครับเมื่อมีการเคลื่อนไหวยั่วยุอย่างอันตรายของเคียฟโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเชียที่รัสเซียควบคุมอยู่เมื่อรัสเซียขอเปิดประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพบว่าสหรัฐและเลขาธิการสหประชาชาติแสดงท่าทีถือหางยูเครนขอให้รัสเซียถอนทหารออกและทำให้รอบโรงไฟฟ้าเป็นเขตปลอดทหารซึ่งไม่สอดคล้องความเป็นจริงว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ทำให้ไม่มีข้อสรุปและความเสี่ยงนี้จึงดำเนินต่อไปอย่างน่าวิตกด้านการปฏิบัติการเชิงรุกทางทหารของรัสเซียได้คืบหน้าไปครอบคลุมเมืองยูดีของคาคอฟซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของยูเครนสามารถยึดได้เบ็ดเสร็จเป้าหมายเพื่อปลดพันธนาการให้สาธารณรัฐลูฮันส์อย่างสมบูรณ์ขณะเดียวกันในทางการทูตรัสเซียได้ส่งคำเตือนสหรัฐว่าการสนับสนุนยูเครนอย่างทุ่มเทของสหรัฐและจงแจ้งได้แสดงให้เห็นว่าคู่ขัดแย้งหลักของรัสเซียคือสหรัฐโดยตรงหากเดินหน้ายึดทรัพย์ของรัสเซียตัดขาดสัมพันธ์ทางการทูตอย่างสิ้นเชิงนี่อาจจะหมายถึงการยกระดับเป็นคู่สงครามโดยตรงซึ่งแน่นอนรัสเซียสามารถเล็งเป้าหมายไปยังสหรัฐได้อย่างชอบธรรมนั่นเองวันที่14สิงหาคมปี2565สำนักข่าวทาสและรัสเซียทูเดย์รายงานว่ามิคาอิลอูยานอฟผู้แทนถาวรรัสเซียประจำองค์การระหว่างประเทศในเวียนนาเรียกร้องให้ยูเครนยุติความพยายามโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเชียพร้อมทั้งขอให้ผู้ตรวจสอบของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้าไปตรวจสอบในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้โรงไฟฟ้าซาโปริเชียเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาคไมโครเลฟหากเกิดภัยพิบัติจะส่งผลกระทบต่อประเทศยูเครนและยุโรปอย่างหนักยิ่งกว่าภัยพิบัติเชอร์โนบิลในอดีตมอสโกกล่าวโทษยูเครนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการทิ้งระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเชียที่รัสเซียถือครองอยู่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ก่อนวาซิลีเนเบนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติกล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงว่าภัยพิบัตินิวเคลียร์อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อท่ามกลางการระดมยิงอย่างประมาทใส่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยกองกำลังของเคียฟเนเบนเซียกล่าวเตือนว่าการโจมตีที่ผิดกฎหมายอาญาของเคียฟต่อสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์กำลังผลักดันให้โลกใกล้จะถึงหายนะทางนิวเคลียร์ที่จะรุนแรงกว่าวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในอดีตในทางกลับกันเคียฟได้กล่าวหารัสเซียเป็นฝ่ายถล่มไปที่โรงงานแห่งนี้เพื่อทำลายชื่อเสียงของยูเครนซึ่งมอสโกปฏิเสธโดยกล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่จะไปถล่มที่กองกำลังของตนเองที่ดูแลอยู่ในโรงไฟฟ้าในขณะเดียวกันเมื่อมีการเรียกประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติผลคือเลขาธิการสหประชาชาติและวอชิงตันได้เข้าข้างเคียฟในการเรียกร้องให้มีเขตปลอดทหารรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และขอให้ถอนทหารของรัสเซียที่ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวจนวันนี้จึงยังไม่มีข้อสรุปอีกด้านหนึ่งในพื้นที่สู้รบกลาโหมรัสเซียประกาศว่ากองกำลังพันธมิตรของสาธารณรัฐดอนบาสและกองทัพรัสเซียได้ควบคุมเมืองยูดีในเขตคาคอฟสมบูรณ์แล้วซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ควบคุมของยูเครนพลโทอีกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมาว่ากองทัพรัสเซียได้ปลดปล่อยการตั้งถิ่นฐานของเมืองอูดีในเขตคาคอฟอันเป็นผลจากการปฏิบัติการเชิงรุกพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตสาธารณรัฐประชาชนโดเนสซึ่งได้รับการปลดปล่อยอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันในการปฏิบัติการเชิงรุกกองทัพรัสเซียได้ทำลายโดรนยูเครน2ลำขีปนาวุธโทคายูและระบบจรวดหลายลำกล้อง15ลำตลอด24ชั่วโมงของการต่อสู้กองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียได้ทำลายยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับของยูเครน2ลำใกล้กับที่ตั้งของเมืองลิซิฮันส์แห่งสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์และเมืองกลูโบคลอยของภูมิภาคคาคอฟทำลายขีปนาวุธยิงจรวดจำนวน15ลูกในเมืองอันโตนอฟกาและเมืองโนวายาคาคอฟกาของเขตเคอร์ซอนโดยรวมแล้วกองทัพรัสเซียได้ทำลายยุทโธปกรณ์ฝั่งยูเครนได้จำนวนมากเครื่องบิน267ลำเฮลิคอปเตอร์148ลำอากาศยานไร้คนขับ 1,738 ลำระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ365ระบบรถถัง 4,303 คันและยานเกราะต่อสู้อื่นๆ798รายการของระบบจรวดยิงหลายลำกล้องปืนครกสนาม 3,298 กระบอกตลอดจนยานยนต์ทหารพิเศษ 4,888 เครื่อง
ยานพาหนะเหล่านี้ถูกกำจัดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติทางทหารพิเศษปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในทางการทูตอเล็กซานเดอร์ดาชีฟหัวหน้าฝ่ายกิจการอเมริกาเหนือของกระทรวงต่างประเทศรัสเซียเตือนเข้มว่าหากสหรัฐอเมริกายึดทรัพย์สินของรัสเซียที่ควบคุมเอาไว้จะทำลายความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอย่างถาวรและสำทับว่าอิทธิพลของอเมริกาต่อยูเครนเพิ่มขึ้นถึงระดับที่อเมริกากลายเป็นคู่กรณีโดยตรงในความขัดแย้งกับรัสเซียมากขึ้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้แล้วนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันที่ทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ